ลิปแรกของเฟสซีรีส์ก็เป็น Last Boss ของภาค Stay Night กันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy สำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับมาจากเฟสซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือกิลกาเมชนั่นเองครับผมนี่เปิดซีรีส์ใหม่ปุบมือครับผม นะครับก็วันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของกิลกาเมชที่อยู่ในภาค Stay Night ที่เป็นภาคแรกสุดอนิเมะที่มันฉายเลยนะเพราะว่าผมรู้จักกิลกาเมชของซีรีส์เฟสครั้งแรกก็ตอนดูภาคนี้แหละครับทีนี้เนี่ยตัวของกิลกาเมชต้องบอกก่อนนะครับว่ามีบทบาทอยู่หลากหลายภาคในเฟสซีรีส์มากเลยนะแล้วก็แต่ละบทเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปบางบทแบบค่อนข้างทุเรศมากเลยบางบทคือแบบโคตรเท่ผมโคตรชอบเลยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบลักษณะนั้นด้วยมีบางบทที่เขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูด้วยนะครับแต่ว่าในของภาคสเตย์นั้นเนี่ยเป็นศัตรูอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นศัตรูที่ผมแบบตาตึงประทับใจมากเลยตอนนั้นผมก็ติดเลยตอนนั้นเรื่องเฟสนะครับแล้วก็ดูไปดูมาดูไปดูมาเฮ้ยชอบไอ้ตัวนี้จังเลยนะครับแล้วก็ขอสารภาพอย่างนึงว่าเคยเข้าใจผิดด้วยว่ากิลกาเมชแม่งเป็นชื่อคลาสนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิลกาเมชเป็นชื่อนะครับผมเป็นชื่อวีรบุรุษของเขาแต่ว่าคลาสเนี่ยเป็นคลาสอาร์เชอร์นะวันนี้ก็เอาเรื่องราวของในภาค Stay Night มาโดยที่ว่าเดี๋ยวจะมีของเป็น Heaven Feel นะครับก็มีของ Phase Zero ก็มี Unlimited Work ก็บทจะต่างจากของอันนี้ไปอีกด้วยนะครับวันนี้ก็มาสนุกกับของ Stay Night กันก่อนเนาะต้องบอกก่อนนะครับว่าภาค Stay Night เนี่ยตอนนั้นตำนานของเฟสก็คือเหมือนกับมันอ้างอิงจากการเอาเกมของพวกไทมูนเนี่ยมาทำเป็นอนิเมะใช่ไหมครับซึ่งเฟสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมนั้นแล้วก็มีพวกแบบวิญญาณวีรบุรุษอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปสู้กันในเกมแล้วทีนี้เนี่ยเขาเอามาทำเป็นอนิเมะและต้องบอกเลยว่าบทบาทในของภาค Stay Night ค่อนข้างมีช่องโหว่หลายจุดเลยนะครับคือแบบไม่ใช่ช่องโหว่ของพล็อตโฮนะในมุมมองผมนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องโหว่ที่เรียกว่าไม่ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันควรจะพูดครับคือบางอันไม่มีพูดถึงแต่ว่าถ้าเราไปอ่านในพวกแบบเบื้องหลังข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันจะมีบอกไว้นะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องอนิเมะไม่มีการพูดถึงเลยแต่ว่าหลังจากเฟสสเตย์ไนท์มาแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูพวกแบบเฟสซีโร่อันลิมิตเบดเวิร์กอะไรเงี้ยมันจะพอปฏิปต่อได้ว่าตัวละครในภาคสเตย์ไนท์เนี่ยมันเป็นยังไงคือผมก็ไล่กลับมาดูย้อนปุ๊บก็จะเห็นภาพนะครับว่าอ้อบทบาทมันน่าจะประมาณนี้นั่นเองนะก็จะให้เข้าใจว่าอย่างนี้ครับว่าเฟสสเตย์ไนท์ก็มีมุมนี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องราวของกิลกาเมชเองผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์ในตัวของมันเพราะว่าถ้าเอาแค่ว่ามันเป็นเซอร์แวนท์ที่เหลือรอดมาจากสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่แล้วในภาคเฟสซีโร่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับผมแล้วบทบาทที่ต่อสู้กับเซเบอร์ผมว่าก็ค่อนข้างครบถ้วนดีที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นบทบาทของตัวละครตัวอื่นนะครับทีนี้บทบาทของกิลกาเมชก่อนนะครับในภาคสเตย์ไนท์อันนี้จะเข้าสู่เนื้อหานะโทษทีเกิดมานานไปนิดนึงนะครับพอดีเป็นคลิปเฟสคลิปแรกนะครับก็เลยตื่นเต้นพูดเยอะไปหน่อยนะบทบาทของกิลกาเมชที่เราได้เห็นกันในภาคสเตย์ไนท์นะครับก็คือมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับใช้คำว่าตั้งแต่นาทีแรกเลยของอนิเมะก็ว่าได้นะมันจะมีการพูดถึงช่วงสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่แล้วที่ว่าเซเบอร์กับกิลกาเมชเป็นคู่สุดท้ายที่เข้าปะทะกันแล้วก็มีภาพเงาการต่อสู้เล็กๆน้อยๆให้เราเห็นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยบทมันก็จะจบลงไปโดยที่กิลกาเมชกลายเป็นผู้เหลือรอดจากสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่แล้วเพราะว่าเขาไปอาบพลังที่อยู่ในจอกศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาสามารถอยู่ในโลกนี้ต่อมาได้อีก10ปีนะครับแล้วพอเขาอยู่ในโลกนี้ต่อมาอีก10ปีปุ๊บเนี่ยการที่จะคงสภาพวิญญาณให้เป็นเซอร์แวนต์ต่อไปได้เขาก็ต้องมีมาสเตอร์คนนึงที่คอยไปหาอาหารให้เขานั่นเองนะครับมาสเตอร์คนนั้นก็คือโคโตมิเนคิเรครับโคโตมิเนคิเรก็ใช้คำว่าเป็นเขาเรียกว่าบาทหลวงได้ไหมคือเรียกว่าเป็นจอมเวทที่สวมหน้ากากของความเป็นบาทหลวงนะครับผมก็อยู่ที่โบสถ์ตามปกติไปอะเนาะเขาก็คอยพยายามหาอาหารมารังสรรค์ให้กิลกาเมชสามารถอยู่ต่อที่นี่ไปได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตลอดทั้งเรื่องเราจะได้เห็นว่าโคโตมิเนคิเรเขาก็ดูแล้วไม่ได้มีทรงเลยว่าจะเป็นมาสเตอร์ของกิลกาเมชนะครับเพราะว่าบทบาทเนี่ยเท่าเอาความรู้สึกแรกอ้อยบาทหลวงคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่คอยชี้นำแบบคนที่เข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นไปแล้วมารู้ที่หลังว่าอ้อเป็นมาสเตอร์ของกิลกาเมชที่เป็นลาสบอสที่เป็นเซอร์แวนตัวสุดท้ายนี่เองเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องมาคือถ้าไปย้อนดูจะเห็นภาพนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบทบาทของกิลกาเมชจริงๆมาในเฟสสเตย์ไนท์ตอนที่19ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าย้อนไปอีกนิดนึงว่ามาในการแทรกแซงบทนะครับก็คือว่ามีการต่อสู้กับพวกแคสเตอร์อยู่ตอนนั้นเนี่ยคือแคสเตอร์เขาจับตัวซากุระไปพอจับตัวซากุระไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาซากุระไปเป็นภาชนะของจอกศักดิ์สิทธิ์ก็คือแบบจะสร้างจอกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเองใช่ไหมครับพวกชิโร่รินแล้วก็เซเบอร์ก็เลยต้องตามไปช่วยซากุระด้วยนะครับแล้วก็คราวเนี้ยมันก็มีการแบ่งบทอย่างชัดเจนแล้วว่าใครจะสู้กับใครเซเบอร์ไปสู้กับแอสซาซินแล้วก็ชิโร่ไปสู้กับคุซึกิแล้วรินก็ไปช่วยซากุระนั่นเองครับคือแบ่งเป็น3ต่อ3เนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้จบพูดถึงบทของแคสเตอร์โดยสมบูรณ์นะครับเอาง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกชิโร่กึ่งๆจะเกือบแพ้ครับแล้วในจังหวะที่เกือบจะแพ้แล้วเนี่ยแคสเตอร์มันดันไปพูดคำนึงบอกว่าอยากให้เซเบอร์เนี่ยมาเป็นข้ารับใช้ของตัวเองนะครับแล้วกิลกาเมชที่แอบดูอยู่ห่างๆเนี่ยกะว่าจะยืนดูเพื่อความบันเทิงสักหน่อยนึงพอแคสเตอร์มันพูดคำนี้ปุ๊บกิลกาเมชก็ขึ้นเลยนะครับว่านางจอมเวทชั้นต่ำที่คิดจะเอากษัตริย์อัศวินมาเป็นข้ารับใช้นั่นมันคือสมบัติของจอมราชันอย่างข้
่านะพอมีการพูดอย่างนี้แคสเตอร์ก็ตกใจว่าอุ๊ยมีใครบุกเข้ามาในวิหารของเราด้วยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของแคสเตอร์เนาะที่คิดว่าตัวเองกำลังจะชนะแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ตัวจริงของกิลกาเมชปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามีอาวุธลับมากมายนะครับผมโนเบิลแฟนตาซีมากมายที่เล็งมายังแคสเตอร์ยิงโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกว่าแคสเตอร์กับคุซึกิก็ตายณตรงนั้นเลยนะครับคือเอาความรู้สึกแรกที่ดูอีกแล้วครับผมก็คือว่าตอนนั้นผมตกใจมากโอ้แต่ว่าอันนี้มันเท่มากเลยอะไรเงี้ยคือผมชอบฟีลลิ่งประมาณนี้มากอะฟีลลิ่งที่แบบพวกพระเอกเขากำลังลำบากกับตัวละครตัวนึงอยู่แล้วมันมีตัวร้ายที่โผล่มาแล้วก็สามารถกำจัดไอ้ตัวร้ายตัวนั้นได้อีกทีนึงแบบสบายๆอย่างเงี้ยนะครับผมกิลกาเมชก็จะเป็นเบอร์นั้นครับซึ่งหลังจากกำจัดแคสเตอร์ไปได้ปุ๊บเขาก็มีการพูดคุยกับเซเบอร์ว่าไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะเซเบอร์สิ่งที่ข้าถามเจ้าไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าได้เตรียมคำตอบไว้ในใจหรือยังเรามาเจอกันที่แบบเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันอีกรอบนึงก็แล้วกันนะเซเบอร์คราวนี้กิลกาเมชก็หายไปก่อนทุกคนก็ได้หนีออกมาจากวิหารของแคสเตอร์ที่กำลังถล่มลงเพราะว่าแคสเตอร์ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งพอทุกคนออกมาได้ปุ๊บก็มีการพูดถึงเซอร์แวนตัวเมื่อกี้นะครับว่ามันคือใครอ่ะถ้านับดูดีๆแล้วเนี่ยเซอร์แวน7ตนมันก็น่าจะครบแล้วไม่ใช่เหรอก็เหลือแค่แลนเซอร์ตัวเดียวที่ยังไม่ได้จัดการทิ้งไปอ่ะเนาะแล้วก็เซเบอร์มีการเล่าให้ฟังเลยว่าอ๋อกิลกาเมชวงเล็บก็คือตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าชื่อกิลกาเมชจำได้แค่ว่าเป็นเซอร์แวนที่ต่อสู้ด้วยกันเมื่อสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เมื่อ10ปีที่แล้วครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคลาสของกิลกาเมชก็คืออาร์เชอร์นั่นเองครับผมแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเซเบอร์ก็ยอมรับกันตรงๆว่าพ่ายแพ้ต่อเซอร์แวนตนนั้นไปเนาะพอคุยเรื่องนี้กันจบสิ่งนึงที่ได้ข้อมูลมาเลยก็คือว่าเซอร์แวนเนี่ยสามารถที่จะคงสภาพอยู่ไว้ได้นะครับแม้ว่าสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์จะจบลงไปแล้วก็ตามเนาะชิโร่ก็มีการมาพูดคุยกับเซเบอร์ว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็มีการเฉลยจากเซเบอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามาสเตอร์ของเซเบอร์ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่แล้วก็คือเอมิยะคิริซึงุพ่อของเอมิยะชิโร่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชิโร่ก็เพิ่งรู้ครั้งแรกนะครับชิโร่เองก็คุยไปคุยมาแล้วเซเบอร์เนี่ยก็จะมีการพูดอยู่ตลอดนอกก่อนนั้นก็จะมีการบอกนะครับว่าเขาจะเอาจอกศักดิ์สิทธิ์ไปทำอะไรใช่มั้ยก็บอกไปอย่างนี้แต่ว่าชิโร่เนี่ยกลับดันมีความปรารถนาขึ้นมาที่จะทำให้จอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้เซเบอร์สามารถอยู่ที่โลกใบนี้ต่อไปได้นะครับซึ่งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยชิโร่เขาต้องการแค่ว่าจะต่อสู้ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มันจบลงไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีใครมาถูกฆ่าตายแล้วใช่มั้ยดันคิดว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ควรจะเอามาทำแบบนั้นทำให้เซเบอร์สามารถอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้แม้ว่าเซเบอร์เองเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่นะก็คงต้องมีการเถียงกันประมาณนึงเนาะถ้าเกิดว่าชิโร่ต้องการเอาจริงแบบนั้นทีนี้เนี่ยชิโร่เขาก็มีการไปคุยกับโคโตมินิคิเรโดยที่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบมาสเตอร์ของกิลกาเมชนะคุยไปคุยมาเรื่องของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้เซอร์แวนสามารถอยู่ที่โลกนี้ต่อไปได้แล้วก็เซอร์แวนคนที่8เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงมีข้อมูลที่พอจะซัพพอร์ตได้มั้ยโคโตมิเนี่ยเขาบอกว่าอ้อเซอร์แวนตนที่8เหลือรอดจากสงครามครั้งที่แล้วเนี่ยพอเป็นไปได้นะแต่ว่าฉันไม่รู้จักกับอยู่เนาะนะครับก็เป็นการโกหกไปทีนี้สตอรี่มันจะตัดมาที่ว่าชิโร่พยายามจะสารสัมพันธ์กับเซเบอร์ด้วยการไปออกเดทซึ่งผมแบบมองภาพความซีเรียสของสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นคือแบบมองไม่ออกเลยนะครับและยิ่งมาดูของภาคซีโร่นะผมขอเปรียบเทียบตรงนี้หน่อยว่าภาคซีโร่ครับคือมันดุเดือดทุกกระบวนท่าทุกตอนเลยนะแต่ว่าของภาคสเตย์ไนท์อย่างเงี้ยมันจะมีตอนที่แบบพักๆชิลๆตลกแบบนี้ด้วยเหมือนกันผมก็เลยมองไม่ค่อยเห็นความซีเรียสเท่าไหร่นะครับแล้วในการเดทครั้งนั้นเนี่ยก็ตัดภาพมาเลยว่ามีการเจอกิลกาเมชนะครับพอได้เจอกิลกาเมชรอบเนี้ยการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนึงโดยครั้งนี้แหละครับเซเบอร์จะได้รู้แล้วว่าตัวจริงของอาร์เชอร์คนนี้มันคือใครเพราะเซเบอร์ก็มีการพูดคุยมีการถามว่าวีรบุรุษคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีอาวุธที่มันมากมายขนาดนี้นะครับอาวุธที่มากมายขนาดนี้คือเป็นอาวุธที่แบบตัวกิลกาเมชเขาเอาไว้ข้างหลังแล้วแบบเตรียมยิงโจมตีอะไรแบบเนี้ยแล้วกิลกาเมชก็ตอบไปเลยว่าดวลตัดสินเกินไปแล้วเซเบอร์ในสมัยก่อนตอนที่โลกนี้ยังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่สมบัติทั้งหมดในโลกขึ้นตรงต่อราชันเพียงคนเดียวพอพูดว่าเป็นแบบยุคสมัยที่โลกยังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ปุ๊บเซเบอร์ก็พอจะรู้แล้วว่าคนนี้คือใครนะครับสรุปก็มีการเฉลยว่าชื่อกิลกาเมชเป็นวิญญาณวีรบุรุษแห่งกรุงยูรุปพร้อมกับขิงขิงไปเลยว่าเตรียมใจไว้เถอะข้าไม่ใช่วิญญาณวีรบุรุษที่พวกเจ้าจะเอาชนะได้หรอกนะก็มีการพูดคุยกันแบบนี้แล้วเซเบอร์ก็ท้าเลยว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้และตรงนี้เราจะได้เห็นเป็นอาวุธสุดยอดของกิลกาเมชครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอาวุธสุดยอดนี้ชื่อว่าเอนูมาเอลิชหรือมีอีกชื่อนึงว่า AR นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเคยใช้ต่อสู้กับไรเดอร์ในของภาคซีโร่แต่ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเซเบอร์น่าจะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับอาวุธนี้ของกิลกาเมชเนาะก็มีการปะทะกันด้วยท่าไม้ตายระหว่าง Excalibur ของเซเบอร์แล้วก็เอนูมาเอลิชของกิลกาเมชครับผมซึ่งการปะทะครั้งนี้ก็เรียบร้อยครับผมเซเบอร์สู้ไม่ได้เลยนะและระหว่างที่เซเบอร์บาดเจ็บหนักนี้ชิโร่มันก็พยายามที่จะต่อสู้กับกิลกาเมชอีกรอบนึงโดยที่ชิโร่เขาสามารถใช้ Trace On ในการสร้างดาบเลือกราชันออกมาได้แล้วกิลกาเมชก็บอกว่าข้ามีดาบต้นแบบยิ่งกว่านั้นอีกนะนะครับก็ใช้ดาบเล่มนั้นในการโจมตีชิโร่ไปชิโร่ก็เจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ก่อนจะสู้กันเนี่ยโดนกิลกาเมชเขายิงไปดอกนึงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยชิโร่กับเซเบอร์ตัวนี้ผมจะบอกว่ามองย้อนกลับไปก็ดูแบบตลกบท2คนนี้ก็เหมือนกันนะครับคือแบบพยายามไงพยายามเถียงกันว่าเฮ้ยชิโร่รีบหนีไปไม่เซเบอร์เธอเนี่ยต้องหนีฉันจะปกป้องเธอเองคือแบบเป็นบทที่ใช้คําว่ามีความน่ารําคาญเล็กๆอะไรจะแย่งกันเสียสละขนาดนั้นนะแล้วด้วยความที่ชิโร่นะครับผมเข้าอาถรรพ์บอกว่าฉันไม่มีทางยกเซเบอร์ให้นายเด็ดขาดนะครับแล้วกิลกาเมชก็โมโหว่านี่มันคือสมบัติเกินตัวคนอย่างแกนะถ้าเกิดว่าแกจะปากดีข
นาดนี้แล้วก็แม้ว่าฆ่าแกไปแล้วจะทำให้ลำบากหน่อยในการที่ทำให้เซเบอร์จะอยู่ต่อไปได้แต่ข้าคงต้องฆ่าแกทิ้งนะตรงนี้กิลกาเมชก็จะใช้เอนูมาเอลิชโจมตีใส่ชิโร่ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าชิโร่โดนเข้าไปก็ไม่รอดแน่ๆเนาะแต่ว่าชิโร่เขาสามารถใช้พลังแห่งจินตนาการขั้นสุดยอดเสกสิ่งที่เรียกว่าอาวาลอนซึ่งเป็นฝักดาบของเซเบอร์นะครับตอนนั้นยังไม่มีการพูดถึงชื่ออาวาลอนนะแต่ว่าเป็นฝักดาบที่สามารถป้องกันการโจมตีของเอนูมาเอลิชอันนี้ไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวด้วยยิงสะท้อนกลับไปได้นะครับแล้วกิลกาเมชก็ตกใจว่านี่มันคืออะไรกันอ่ะโดนโจมตีกลับเข้าไปทีนึงก็ได้รับความเสียหายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วอยู่ๆกิลกาเมชก็หายไปเลยครับผมและตอนนี้เซเบอร์ก็จะได้รู้ชัดเจนว่าอ้อชิโร่เนี่ยคือฝักดาบของข้านี่เองซึ่งในคืนนั้นก็เป็นการพักผ่อนไปและชิโร่เองเนี่ยต้องบอกว่ายังมีความแบบโน้มน้าวเซเบอร์อยู่เป็นระยะนะครับว่าเซเบอร์จอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอามาทำเพื่อตัวเองเถอะอย่าเอาไปทำแบบเพื่อแก้ไขอดีตอะไรพวกนั้นเลยมีการตะล่อมกันไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีนึงเซเบอร์ก็จะแบบทำเป็นอิกนอไม่สนใจทีนึงอะไรเงี้ยอย่าพูดเรื่องนี้กันเลยพูดเลยทีนึงก็หงุดหงิดกันทีนึงและคืนนั้นก็ข้ามผ่านไปโดยที่ว่ามีการจุมพิษกันเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ครับผมมันไม่ได้จงแจ้งนะพอผ่านคืนนั้นไปเสร็จแล้วเนี่ยชิโร่ก็ไปหาโคโตมิเนะคิเรอีกรอบนึงซึ่งในบทที่โคโตมิเนะเขาอยู่ตอนนั้นนะครับเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรที่มันชั่วร้ายแล้วก็ดึงให้ชิโร่เนี่ยไปที่ห้องใต้ดินนะครับแล้วชิโร่ที่เข้าไปในห้องใต้ดินเนาะเขาก็เหมือนกับไปเจอสิ่งที่น่ากลัวบางอย่างก็คือเหมือนเป็นซากศพที่โดนดึงวิญญาณอะไรเงี้ยและระหว่างที่เขากำลังตกใจอยู่ก็อยู่ๆมีแลนเซอร์โผล่มาซะอย่างนั้นเลยครับแลนเซอร์เนี่ยเขาเป็นเซอร์แวนที่ถูกเปลี่ยนมาสเตอร์ไปรอบนึงเนาะถ้านับในสงครามของสเตย์ไนท์อันเนี้ยนะครับคือเขามีมาสเตอร์อยู่แล้วทีนี้เขาก็ไปทำสัญญาใหม่กับโคโตมิเนะที่ไปชิงแลนเซอร์มานั่นเองครับและแลนเซอร์เนี่ยมันก็โจมตีชิโร่ไปและทีนี้เซเบอร์ก็เหมือนสังหรณ์ใจไม่ดีนะครับว่าชิโร่หายไปไหนก็เลยรีบตามมาที่โบสถ์นี้พอตามมาที่โบสถ์นี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแบบเฉลยแล้วว่าอ๋อโคโตมิเนะเขาคือมาสเตอร์ของแลนเซอร์แล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานจอกศักดิ์สิทธิ์ให้เซเบอร์กับชิโร่ฟังนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยพยายามที่จะพูดยั่วยุให้ทั้ง2คนเนี่ยปรารถนาที่จะใช้งานจอกศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าสุดท้ายก็โดนปฏิเสธโดยทั้งชิโร่แล้วก็เซเบอร์นะครับพอโดนปฏิเสธแล้วเนี่ยเขาก็เรียกกิลกาเมชมาเพราะว่าถ้าไม่ตามเกมอย่างเงี้ยคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะครับกิลกาเมชก็โผล่มาแล้วชิโร่ก็บอกว่าเอ้าไอที่บอกไม่รู้จักกันนี่คือโกหกสินะเนี่ยพอกิลกาเมชโผล่มานะครับคนที่ตกใจไม่ใช่แค่ชิโร่กับเซเบอร์ด้วยนะแต่ว่าเป็นแลนเซอร์อีกคนนึงครับผมแลนเซอร์เนี่ยด้วยความที่เขาก็เป็นอัศวินที่ใช้คำว่ามีศักดิ์ศรีนะครับในการที่จะแบบรับใช้เจ้านายอย่างดีหรือก็คือรับใช้มาสเตอร์อย่างดีใช่ไหมแต่ว่าพอรู้ว่ามีกิลกาเมชเป็นเซอร์แวนต์อีกคนนึงของโคโตมิเนะก็เลยมีความโมโหเล็กน้อยนะครับแล้วด้วยความที่โมโหอย่างเงี้ยโคโตมิเนะเขาสั่งให้แลนเซอร์กับกิลกาเมชจัดการกับชิโร่แล้วก็เซเบอร์ไปโดยที่ตัวเองก็ไปทำธุระของตัวเองนะครับแน่นอนว่าแลนเซอร์ที่มันโมโหอยู่เนี่ยมันก็ไม่ร่วมต่อสู้กับกิลกาเมชเด็ดขาดครับผมพอกิลกาเมชเริ่มเปิดการโจมตีแลนเซอร์ก็ทำทีเหมือนกับว่าจะมาช่วยชิโร่กับเซเบอร์แต่ว่าก็คงไม่ได้ช่วยทางตรงขนาดนั้นครับแลนเซอร์เขาบอกว่าข้าแค่อยู่ไฟเดียวกับความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของตัวข้าเองเท่านั้นแล้วก็เข้าปะทะกับกิลกาเมชชิโร่ที่บาดเจ็บตอนที่โดนแลนเซอร์โจมตีไปเนาะเซเบอร์ก็รีบพาหนีไปก่อนครับแล้วก็ได้มีการรักษากันทีหลังอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแลนเซอร์ที่เข้าต่อสู้กับกิลกาเมชตอนนั้นโอ้ตรงนี้ผมจะบอกว่าเราได้เห็นท่าไม้ตายอะไรบ้างไหมของกิลกาเมชเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบกลัดโบกที่มีลักษณะเป็นคล้ายสว่านใช่ไหมแล้วก็โซ่ตรวนที่สามารถตรึงศัตรูไว้ได้นะครับซึ่งโซ่ตรวนเนี่ยก็เป็นโซ่ที่อย่างที่บอกนะครับว่าในภาคสเตย์ไนท์เนี่ยมันไม่ได้มีการเฉลยอะไรไปมากแต่ถ้าเราสืบค้นข้อมูลไปเราจะได้รู้ว่าโซ่ตรวนอันนี้มันมีชื่อว่าเอ็นคิดูเป็นชื่อเดียวกับสหายเก่าของกิลกาเมชครับผมซึ่งก็ใช้โซ่ตรวนเอ็นคิดูในการที่จะขึงแลนเซอร์ไว้นะครับแล้วก็ใช้กลัดโบกที่เป็นดาบคล้ายๆสว่านเนี่ยพุ่งเข้าโจมตีแลนเซอร์แลนเซอร์ก็ดับสนิทเลยครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะความเทพของกิลกาเมชผมชอบแบบนี้แหละคือแลนเซอร์เนี่ยมันทำให้ชิโร่ลำบากมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะแล้วพอได้มารู้ว่าอ้อเป็นหนึ่งในเซอร์แวนของโคโตมิเนะนะแล้วก็มาทำร้ายชิโร่ตอนหลังอีกนะสุดท้ายโดนกิลกาเมชกำจัดไปอย่างนี้ถือว่าบทกิลกาเมชนี่มันทำให้ผมชอบได้แบบในมุมนี้จริงๆนะพอหลังจากเหตุการณ์นี้ไปปุ๊บเนี่ยชิโร่กับเซเบอร์ก็กลับไปที่บ้านก่อนนะครับแล้วสรุปคือที่โคโตมิเนะเขาหายไปเขาไปเจอรินแล้วก็ชิงตัวอิริยาไปครับผมโคโตมิเนะเขาต้องการเอาอิริยาไปเป็นภาชนะในการอัญเชิญจอกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งสถานที่ที่จะใช้อิริยาสังเวยเนี่ยคือวัดริวโดนั่นเองหลังจากที่ชิโร่กับเซเบอร์มาคุยกับรินแล้วรินเล่าสถานการณ์ต่างๆนานาให้ฟังช่วยกันวางแผนแล้วก็มอบมีดอาซอสให้กับชิโร่เพื่อเอาไปต่อสู้เนาะชิโร่กับเซเบอร์ก็มุ่งไปยังวัดริวโดแล้วก็ไปสู้กันตัวต่อตัวแบบ2ต่อ2ครับหมายความว่าเซเบอร์เนี่ยจะต่อสู้กับกิลกาเมชและชิโร่จะไปต่อสู้กับโคโตมิเนะครับผมซึ่งการต่อสู้ของทั้ง2คู่นี้ชิโร่กับเซเบอร์ตกลงกันว่าจะไม่มีใครแทรกแซงการต่อสู้ของใครเด็ดขาดก็คือแบบ
ถ้ามีคนใดคนหนึ่งสามารถเอาชนะได้เนี่ยจอกศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่สมบูรณ์แล้วความปรารถนาของโคโตมิเนะหรือกิลกาเมชก็จะไม่เป็นจริงนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเซเบอร์ก็เหมือนกับว่าเตรียมพลังที่เป็นฝักดาบไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้อะไรมากมายก็มีการต่อสู้กับกิลกาเมชกิลกาเมชมันก็ยังไม่ได้เอาจริงอะไรมากมายนะครับก็คือเรียกอาวุธออกมาจากเกตออฟบาบิโลนแล้วก็ใช้ดาบฟันไปฟันมากับเซเบอร์นู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็แค่ดาบธรรมดาเนี่ยทำอะไรเซเบอร์ไม่ได้มากครับผมเซเบอร์ก็ค่อยๆโจมตีดาบหลุดไปดาบหลุดไปแล้วก็กิลกาเมชมันก็ใช้วิชาถนัดครั้งนึงครับผมก็คือการยิงอาวุธต่างๆนานามากมายออกมาจากเกตออฟบาบิโลนเนาะแล้วเซเบอร์ก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะครับจะไม่แบบว่าโดนเสียบเยอะๆเหมือนกับตอนแคสเตอร์เนาะพลังป้องกันเยอะนะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยครับกิลกาเมชก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าหัวดื้อแบบนี้แล้วก็ข้าคงต้องทำให้เจ้าเห็นความพ่ายแพ้อย่างชัดเจนแล้วสินะนะครับผมก็เอาอาวุธเอนูมาเอลิชออกมาต่อสู้กับเซเบอร์อีกครั้งนึงนะครับซึ่งการปะทะกันด้วยเอนูมาเอลิชปะทะเอ็กซ์คาลิเบอร์ในครั้งนี้นะดูแล้วมันมีความสูสีมากขึ้นนะครับสูสีมากขึ้นแต่ว่าเซเบอร์ก็ยังแพ้อยู่ดีครับด้วยพลังทำลายล้างที่มันสูงแต่ว่าเซเบอร์เนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บเท่ากับการต่อสู้ก่อนหน้านี้นะครับที่แบบโดนทีนึงสลบแล้วก็ตามองไม่เห็นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารอบนี้คือสามารถต่อสู้ได้ส่วนในทางชิโร่นะครับคือในเนื้อเรื่องอ่ะถ้าทุกคนไปดูตอนประมาณ24-23เนี่ยมันจะมีการเล่าสลับตัดไปนะครับก็คือโคโตมิเนะเขาก็จะมีการพูดอะไรพวกนี้กับชิโร่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยสู้กับพ่อของชิโร่เอมิยาคิริซึงุมาก่อนนะและโคโตมิเนะเองก็เคยใช้คำสาปในการเล่นงานคิริซึงุมาแล้วและคราวนี้จะใช้คำสาปแบบเดียวกันในการเล่นงานชิโร่นะครับอย่างเงี้ยมันจะตัดการต่อสู้ของทั้งสองคนไปนะครับแล้วในจุดที่การต่อสู้พลิกมาแล้วทั้งสองคนได้เปรียบก็คือตอนที่ชิโร่กับเซเบอร์มีการเรียกหากันนะครับแล้วก็เซเบอร์บอกว่าคุณคือฝักดาบของข้าสินะนะครับก็มีการเอื้อมมือไปคว้าฝักดาบแล้วก็มีการเอ่ยนามของฝักดาบเล่มนี้นะครับฝักดาบเล่มนี้ก็คืออาวาลอนนั่นเองครับซึ่งอาวาลอนก็เรียกว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอุดมคติที่อัศวินจะไปนอนหลับไหลนะครับผมก็พอเรียกพลังของอาวาลอนนี้ออกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยการโจมตีของกิลกาเมชก็ถูกสะท้อนไปชิโร่ก็สามารถหลุดมาจากคำสาปของโคโตมิเนะได้นะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้กิลกาเมชก็เตรียมจะใช้ท่าไม้ตายโจมตีอีกทีนึงแต่ว่าเซเบอร์พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเอ็กซ์คาลิเบอร์โจมตีใส่กิลกาเมชไปส่วนทางชิโร่ก็ใช้มีดอสซอร์ในการเสียบเข้าไปที่โคโตมิเนะครับพร้อมกับใช้คำสั่งเรสในการทำลายพลังเวทของโคโตมิเนะไปเนาะก็ถือว่าทางชิโร่ก็ชนะส่วนทางเซเบอร์ก็ชนะกิลกาเมชพอพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์เสร็จแล้วกิลกาเมชก็มีการกล่าวอำลากับเซเบอร์ว่าช่างเป็นผู้หญิงที่น่าชังจริงๆเจ้ากล้าขัดขืนข้าจนถึงวาระสุดท้ายแต่ว่าข้าก็สนุกและของบางอย่างบางครั้งเราไม่ได้ครอบครองมันก็อาจจะงดงามกว่าก็เป็นได้และหลังจากที่กิลกาเมชได้รู้สึกว่าโอ้ตัวเองก็สนุกมาเต็มที่แล้วเขาก็สลายหายไปนั่นเองครับแล้วตรงนี้เซเบอร์กับชิโร่ก็จะได้มาสมทบกันแล้วก็เป็นการปิดเกมนะครับตามแผนที่วางไว้ก็คือว่าทั้งสองคนนี้ตั้งใจจะทำลายจอกศักดิ์สิทธิ์เนาะชิโร่เองก็ใช้ตราเวทอันสุดท้ายนะครับใช้เรจูสั่งการให้เซเบอร์ทำลายจอกศักดิ์สิทธิ์ไปซะพอจอกศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายไปหมดปุ๊บเซเบอร์ก็สลายหายไปพร้อมกับว่ามีการสารภาพรักกับชิโร่ทิ้งท้ายไว้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการจบเนื้อเรื่องนะครับชีวิตของชิโร่ก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองส่วนตอนท้ายเซเบอร์ก็ไปนอนสงบนิ่งๆอยู่ในดินแดนอวาลอนซึ่งเป็นสถานที่ที่อัศวินจะไปนอนหลับไหลอย่างสงบนั่นเองครับผมก็จบลงไปกับเฟสเตย์ในตอนที่24นี้นั่นเองนะครับถ้าไปเล่าไปเล่ามาเหมือนเป็นการสปอยเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องรอสปอยอย่างนี้แหละเพราะว่ากิลกาเมชมันโผล่มาตอนที่19แล้วก็มีตอนที่24นี้นั่นเองนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับศัตรูคือกิลกาเมชซึ่งเป็นการทำคลิปเฟสคลิปแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวถ้าพูดถึงเฟสเนี่ยมันมีหลากหลายซีรีส์นะครับเฟสซีโร่ใช่ไหมเฟสแกรนด์ออเดอร์ก็มีอัปโรไคฟาร์ก็มานะครับคือมีหลากหลายครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆทบทวนเนื้อเรื่องแล้วก็ค่อยๆทำไปวันนั้นผมไลฟ์คุยกับท่านผู้ชมแล้วก็มีท่านผู้ชมแบบว่าสนุกสนานกับเฟสซีรีส์อะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สนุกสนานกันไปแล้วก็เหมือนเดิมครับผมถ้าหากว่ามีประเด็นใดสามารถเสนอได้สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้อยากรีเควสให้ทำหัวข้อนู้นหัวข้อนี้ก็จัดกันเข้ามาเลยนะครับไหนๆก็พูดแล้วนะครับผมอันนี้ผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมานะผมเห็นว่าคอนเทนต์ผมมีแบบยูกิดิจิมอนมีอินุยาชาแล้วก็เริ่มมีเฟสใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปทำดิจิมอนด้วยอีกอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายแล้วผมก็เห็นจากในไลฟ์แล้วว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับบอกว่าเนี่ยติดตามก็หลายเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมใครที่ชอบเรื่องไหนก็ดูเรื่องนั้นก็ได้นะสำหรับช่องผมนะมีคอนเทนต์น่าจะใกล้ๆครบแล้วนะครับที่ผมอยากทำจริงๆนะรู้สึกว่ามีเฟสแล้วใช่ไหมเหลือที่ยังไม่ได้ใส่เข้ามาเลยก็จะเป็นแบบโดเรมอนอย่างเงี้ยส่วนบางเรื่องที่ทำไปแล้วก็เดี๋ยวไปต่อยอดกันอีกทีนึงชาแมนคิงยอดคุกแดนมังกรอะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามกันไปใครชอบอันไหนดูอันนั้นใครชอบหลายอันดูหลายอันก็จะกราบขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับ The Enemy ในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับศัตรูในตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ